สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เปิดประวัติเบโธเฟนขีตกวีชื่อก้องโลกผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการดนตรีคลาสสิกในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music เพลงที่เพิ่งจบไปครูออฟให้ทายว่าเมื่อสักครู่ใครเป็นคนแต่งฟังดูแล้วน่าจะเป็นคนที่หวานโรแมนติกมากๆเลยใช่ครับเพราะว่าทำนองเนี่ยมีทำนองที่เหมือนจะเป็นบทเพลงร้องที่มีความไพเราะเวลาฟังทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าใจเนี่ยเลื่อนลอยไปฉะนั้นถ้าเราได้ยินเพลงประเภทนี้เราจะจินตนาการได้เลยว่าคนแต่งเนี่ยน่าจะมีความโรแมนติกหรือว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอ่อนหวานเขาถึงได้สื่อบทเพลงแบบนี้มุกคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นด้วยเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งนะครับเพลงนี้ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่มีชื่อว่าลุดวิกฟานเบโธเฟนค่ะท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นภาพของเบโธเฟนที่ภาพของเขานี่ทุกๆภาพจะหน้าบึ้งตลอดเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนประพันธ์บทเพลงนี้ได้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเบโธเฟนเนี่ยเป็นคนที่คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับบทเพลงที่เขาเขียนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยบทเพลงที่เราเพิ่งฟังไปเป็นเพลงเปียโนเนี่ยจะมีความอ่อนหวานผมคิดว่าในใจของเบโธเฟนน่ะมีความอ่อนหวานเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกข้างนอกเนี่ยเขาดูเป็นคนที่เงียบขรึมแล้วก็ค่อนข้างดุทีเดียวเราวันนี้ก็เลยเราอยากจะคุยกันเรื่องของเบโธเฟนนะครับเราก็อยู่กันกับครูออฟนะคะกลับมาอีกรอบนึงท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆกันจากตอนที่พูดถึงเครื่องสายก็สวัสดีค่ะครูออฟสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เชิญครูออฟมาพูดคุยในเรื่องของเบโธเฟนเนาะเพราะว่าได้ยินบ่อยมากว่าครูออฟบอกว่าครูออฟชอบเบโธเฟนบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่บทเพลงที่เพิ่งจบไปคือบทเพลงเปียโนโซนาต้าหมายเลข8โอปุสที่13ในบันไดเสียงคีย์ C minor ก็เมื่อสักครู่ที่ฟังเป็นท่อนที่2บทเพลงนี้ก็มีชื่อเล่นว่าพาเทติกแต่ว่าความน่าสงสารประมาณนั้นด้วยจริงแล้วเนี่ยเบโธเฟนนะครับเป็นขีตกวีชาวเยอรมันนะครับแล้วก็เกิดตอนปีคริสต์ศักราชประมาณ1770เบโธเฟนนั้นเป็นรุ่นน้องโมซาร์ทอยู่14ปีคืออ่อนกว่าโมซาร์ท14ปีนะแต่ว่าเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากๆเลยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องเสียงเทนเนอร์นะครับในวงประจำเมืองในกรุงบอนแต่ว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่าอ่ะติดเหล้าคือเบโธเฟนเนี่ยเป็นลูกคนที่2จากทั้งหมด7คนก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่พอสมควรคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาอันนี้เบโธเฟนเองเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาเนี่ยขี้ริ้วขี้เหร่ตั้งแต่เด็กละแล้วก็มีความเงียบขรึมขี้อายทำให้คุณพ่อเนี่ยสอนดนตรีให้กับลูกๆทุกคนแต่ว่าเห็นว่าเบโธเฟนเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่จะมีความเก่งกาจทางด้านดนตรีขึ้นได้เพราะว่าเขาไม่ชอบออกไปเล่นข้างนอกเหมือนเด็กอื่นๆจะมีความเรียบร้อยเก็บตัวตอนนั้นน่ะโมซาร์ทเนี่ยโด่งดังมากเพราะว่าโมซาร์ทเนี่ยตะเวนออกทั่วยุโรปเลยแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กแล้วก็แสดงดนตรีที่นู่นที่นี่ที่นั่นมาเยอะแยะแล้วก็หาเงินหาทองให้กับครอบครัวได้มากมายในฐานะเด็กอัจฉริยะคุณพ่อของเบโธเฟนเองก็อยากปลุกปั้นให้เบโธเฟนเนี่ยเป็นโมซาร์ทเบอร์2นะใช่ก็เลยฝึกโดยที่สอนเปียโนเองนะครับสอนทั้งเปียโนสอนทั้งไวโอลินให้กับเบโธเฟนแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานตอนกลางคืนแล้วก็หลังจากกลางคืนทำงานเสร็จก็ไปกินเหล้าต่อกินเหล้าเสร็จแล้วก็กลับมาจากบ้านตีหนึ่งตีสองเนี่ยแน่นอนนะเด็กน้อยเบโธเฟนก็หลับไปแล้วใช่ไหมก็ปลุกขึ้นมาลากออกมาจากเตียงให้มาซ้อมให้มาท่องคุณพ่อมาตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองง่วงขนาดไหนก็ต้องมาบังคับให้มาท่องบทเพลงให้ฟังให้มาเล่นให้ฟังเล่นผิดก็โดนเอาไม้ตะพดตีถูกคุณพ่อทำร้ายมาตั้งแต่เด็กเป็นมุก
โดนคุณพ่อทำอย่างนี้มุกจะชอบดนตรีไหมมุกเลิกตั้งแต่แรกเลยค่ะถ้าเป็นเด็กทั่วไปน่าจะเกลียดดนตรีไปเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นความหลังฝังใจใช่แต่ว่าเบโธเฟนกลับมีความรู้สึกว่าเขารักหลงรักดนตรีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดนตรีเป็นเพื่อนของเขาเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาด้วยที่เขาไม่ชอบออกไปสุงสิงกับคนนอกก็เลยมีดนตรีเป็นเพื่อนนี่แหละอยู่กับดนตรีใช่เมื่อมีความเริ่มรักดนตรีขึ้นมาเนี่ยเขาก็ออกแสดงดนตรีนะจนกระทั่งแบบว่ามีคนไปเห็นความสามารถของเบโธเฟนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ให้มาอยู่ที่เยอรมันอย่างที่กรุงบอนอย่างเงี้ยคงไม่ได้เรื่องมั้งน่าจะไปเรียนดนตรีเดาได้ไหมครับมาที่ไหนในยุคนั้นก็น่าจะต้องเป็นสักเวียนนาใช่ครับประเทศเพื่อนบ้านของเยอรมันใช่ไหมออสเตรียในกรุงเวียนนาเพราะว่าในกรุงเวียนนานั้นในช่วงนั้นเนี่ยมีกีตาร์กวีมีนักดนตรีเก่งมากมายไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเบโธเฟนก็เลยถูกส่งไปเรียนดนตรีที่เวียนนาตอนที่ไปเรียนที่เวียนนานั้นน่ะเบโธเฟนได้มีโอกาสพบโมซาร์ทครั้งหนึ่งนะครับได้เจอกันแล้วได้เจอกันขณะนั้นเนี่ยอายุแน่นอนว่าเป็นรุ่นน้องโมซาร์ทก็สอนด้วยนะครับสอนเบโธเฟนอยู่พักหนึ่งเลยแหละแต่ว่าได้ประมาณสักไม่เกิน2เดือนก็ข่าวว่าคุณแม่ก็เสียข่าวของเบโธเฟนใช่ครับทำให้โมซาร์ทเนี่ยไม่ได้สอนเบโธเฟนต่อเพราะเบโธเฟนต้องกลับไปดูแลครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อนี่ไม่เอาเลยครับตั้งเอาเมาอย่างเดียว การศึกษาที่เวียนนาก็จบในช่วงแรกช่วงนั้นสั้นมาก2 เดือนเองโมซาร์ทเนี่ยตอนที่พบกับเบโธเฟนเนี่ยโมซาร์ทก็ทึ่งในความสามารถของเบโธเฟนนะครั้งหนึ่งก็พูดไปบอกว่าให้จงดูเด็กคนนี้ให้ดีสักวันหนึ่งเพลงของเขาจะดังไปทั่วโลกโมซาร์ทเนี่ยสอนทั้งการเล่นเปียโนด้วยและทางด้านการประพันธ์เพลงของเขาอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเบโธเฟนก็กลับมาอยู่ที่บอนได้พักหนึ่งทำงานเลี้ยงครอบครัวสักพักหนึ่งเนี่ยบังเอิญไฮเดนนะครับไฮเดนคือกีตาร์กวีที่โด่งดังอีกคนหนึ่งนะฮะเดินทางไปทั่วยุโรปเลยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะบิดาแห่งซิมโฟนีใช่ถ้าพูดง่ายๆว่าไฮเดนเนี่ยมีความโด่งดังขนาดไหนถ้าเป็นยุคสมัยหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับราชาเพลงป๊อปแบบไมเคิลแจ็คสันเลยโอ้โหทั่วโลกจริงๆทั่วโลกรู้จักเบโธเฟนก็ถือโอกาสนี้ไปพบกับไฮเดนแล้วก็โชว์ผลงานการประพันธ์ของเขาให้ไฮเดนดูไฮเดนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอไปเวียนนาอีกทีนะฉันจะสอนให้เบโธเฟนก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะสงสัยต้องกลับไปเวียนนาเพราะว่าอยากมีครูสอนเพราะว่าเขาแต่งเองเนี่ยเขาไม่มีครูสอนครูเนี่ยเป็นครูคนแรกของเบโธเฟนเลยครับไฮเดนเนี่ยก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ลูกศิษย์คนนี้เขาก็ปฏิบัติตามเนาะแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ค่อยมีความเห็นลงรอยกันเบโธเฟนจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือความเชื่อมั่นในการประพันธ์ของเขาซึ่งเขาศึกษามาก่อนแต่ว่าไฮเดนน่ะจะต้องเป็นแบบแผนซึ่งเขาวางรากฐานมาเป็นอย่างดีเช่นแบบว่าถ้าเป็นเพลงประเภทซิมโฟนีท่อนหนึ่งต้องอยู่ในโซนาต้าฟอร์มอะไรประมาณนี้แล้วยุคนั้นก็คือทุกคนก็จะแต่งแบบนี้กันหมดเลยใช่สังเกตนะครับโมซาร์ทหรือไฮเดนก็แยกไม่ค่อยออกนะแยกไม่ค่อยออกฟังยากมากเลยเนาะหรือว่าแม้ตั้งคีตาร์กวีร่วมสมัยคนอื่นๆที่ไม่ดังเนี่ยบางครั้งเรายังบอกไม่ได้เลยว่าอันนี้คือใครคือเขาไม่มีซิกเนเจอร์ของตัวเองมันจะกลายเป็นกฎระเบียบเหมือนกันไปหมดคราวนี้เราน่าจะลองฟังสักนิดนึงไหมว่าตอนที่เบโธเฟนไปเรียนกับไฮเดนน่ะผลงานดนตรีของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนบทเพลงที่อยากจะแนะนำให้ฟังก็คือบทเพลงของเปียโนพีซเล็กๆอันหนึ่งชื่อเมนูเอ็ดอินจีซึ่งอันนี้โด่งดังมากผมคิดว่าผู้ฟังหลายคนคงได้เคยฟังมาก่อน Gen C and Classical Music ก็เป็นลักษณะของบทเพลงในยุคคลาสสิกจริงๆเนาะใช่ไหมครับมันยังเป็นเพลงเพศเมนูเอ็ดซึ่งมันเป็นเพลงเต้นรำใช่ซิมโฟนีท่อนที่3แทบจะทุกเพลงเลยใช่ต้องเป็นแบบนี้เมนูเอ็ดใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเรียนไม่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างครูกับลูกศิษย์ก็เบโธเฟนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะคือการประพันธ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะเช่นจะมีการเน้นกระแทกเสียงซ้ำๆกันบ่อยมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยการเน้นหรือเราเรียกภาษาดนตรีว่า accent หรือ sforzando เนี่ยนะฮะมีในจังหวะยกจังหวะที่2จังหวะที่4ใช่ไหมครับปกติแล้วคือเป็นจังหวะที่แบบเหมือนแบบไม่ใช่จังหวะหลักไม่ใช่จังหวะหลักใช่ครับเป็นไม่ใช่จังหวะหนักจังหวะหนักนี่เน้นเนี่ยไฮเดนทำบ้างแต่ไม่บ่อย
นะครับเน้นความสวยงามของดนตรีแต่เบโธเฟนเน้นการกระแทกกระทันโดยเฉพาะจังหวะที่เป็นจังหวะยกเวลาไฮเดนสอนเขียนการประพันธ์เรื่องของทำนองเนี่ยมักจะให้ค่อยๆดังขึ้นแล้วพอใกล้ๆจบก็จะเฟดเบาลงเบโธเฟนเองเนี่ยเขียนทำนองลักษณะที่ดังขึ้นเรื่อยๆพอโน้ตสุดท้ายก็เบาทันทีแต่ว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเบโธเฟนฉะนั้นในฐานะถ้าเป็นนักดนตรีแล้วเนี่ยนะครับเวลาเล่นเพลงของเบโธเฟนจะละเลยสิ่งนี้ไม่ได้เพราะนี่เป็นสิ่งที่เบโธเฟนตั้งใจให้เกิดขึ้นซิกเนเจอร์ใช่ครับเช่น1เรื่องของการแอคเซนต์เอง2เรื่องของหักดิบครับโน้ตสุดท้ายดังๆๆๆโน้ตสุดท้ายอยู่ดีๆเบาลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไฮเดนคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะมันไม่เพราะมันไม่เพราะมันฉีกกฎอ่ะไม่มีความสวยงามแต่เบโธเฟนก็ยืนยันว่าจะเป็นแบบนี้และไม่แก้ไขผลสุดท้าย2คนนี้ไม่เห็นด้วยก็คือเบโธเฟนก็เลิกเรียนกับไฮเดนลาก่อน คุณครูหลังจากนั้นเนี่ยเบโธเฟนเองก็พยายามไปหาคนอื่นเรียนแต่ก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนักเพราะว่าก็ทุกคนก็ตามไฮเดนนะเนาะเหมือนแบบว่าเขาบอกว่า1บวก1ได้2ก็ต้องเท่านี้ก็ต้องเท่านี้หลังจากนั้นเนี่ยเบโธเฟนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการประพันธ์แต่ก็ยังประพันธ์อยู่จึงไม่ค่อยได้ขายผลงานทางด้านการประพันธ์ของเขาช่วงนั้นเองเบโธเฟนเนี่ยหาเลี้ยงชีพในเวียนนาด้วยการเล่นเปียโนแทน และเป็นครูการที่เขาเป็นเล่นเปียโนและเป็นครูเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปสอนในวังของเจ้านายผู้ใหญ่แล้วก็สอนลูกของเจ้านายด้วยลูกสาวลูกสาวก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่าเบโธเฟนเองเนี่ยพอถึงวัยช่วงวัยรุ่นอายุ 20-30 ก็มีความรักแต่ว่าบุคลิกของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขี้ถึงขี้อายแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ถ้าเราเห็นภาพพอร์เทรตของเบโธเฟนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขานี่หัวกระเซาะกระเซิงใช่อันนั้นวาดภาพแล้วดูดีขึ้นแล้วนะ ปกติเบโธเฟนอาจจะไม่ค่อยได้อาบน้ำหรือว่าไม่ค่อยได้ดูแลรักษาร่างกายตอนที่เบโธเฟนเสียชีวิตเนี่ยมันเขามีสภาพที่แบบว่าเป็นโรคผิวหนังมีเส้นผมที่หยาบเหมือนไม่ค่อยทำความสะอาดแต่ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยที่ดูมาเนี่ยพอได้ยินเพลงหรือได้เห็นการแสดงของเบโธเฟนเองเนี่ยทุกคนมองข้ามจุดนี้ไปคือด้วยความเป็นอัจฉริยะทางด้านการแสดงเปียโนของเขานะถึงแม้จะว่าเขาจะไม่ได้เก่งเท่าโมซาร์ทคือไม่สามารถที่จะอิมโพรไวส์หรือว่าด้นสดได้เหมือนโมซาร์ทแต่ว่าความสามารถในการเล่นของเบโธเฟนเนี่ยสุดยอดเมื่อเขาไปสอนลูกศิษย์สาวๆด้วยความใกล้ชิดก็หลงรักด้วยความที่หลงรักเจ้านายพูดง่ายๆว่าพวกเจ้านายนะครับก็ผิดหวังหลายๆครั้งคือเบโธเฟนไม่ได้สอนเจ้านายเพียงที่เดียวนะหลายที่มากเมื่อหลงรักใครก็แต่งเพลงให้กับบุคคลคนนั้นก็มีบทเพลงบางบทเพลงที่คิดว่ามีความสำคัญมากๆนะครับที่เขาแต่งให้คนที่เขารักรู้จักชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเปิดให้ใครฟังใครๆก็รู้จักเดาได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรเฟื่ออิริสป่ะใช่เป็นเพลงดังเลยใช่แล้วใช่แล้วแหมรู้ ใช่ไหมครับเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาก่อน เพลงเฟื่ออิริสเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเอริเซ่หรือว่าคนนี้คือใครแต่เฟอร์นี่มันในภาษาเยอรมันมันหมายถึงอะไรครับฟอค่ะสำหรับแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอว่าคือคนนี้คือใครกันแน่เพราะว่าคิดว่าเป็นชื่อเรียกชื่อย่อนะครับก็มีนักวิชาการก็ค้นหาว่าน่าจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้แต่ก็เดากันไปคือถ้าฟังแล้วทุกคนร้องอ๋อแน่นอนว่าเป็นยังเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกคุ้นใช่ไหมครับรู้จักเลยเพลงนี้รู้จักทุกคนแน่นอนคราวนี้เราคุยต่อเรื่องของความรักของเบโธเฟนดีกว่าเพราะว่าหลายคนผิดหวังอีกใช่ครับเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเขาเองนะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเขาไม่ค่อยดูแลรักษาตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่ค่อนข้างดุเวลาที่เล่นเปียโนเนี่ยส่วนมากในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนฟังมักจะมานั่งล้อมรอบเปียโนแล้วก็ฟังแน่นอนว่ามีเจ้าขุนมูลนายหลายคนที่นั่งฟังแล้วก็คุยไปด้วยซึ่งเบโธเฟนก็ไม่ชอบเขาปิดฝาเปียโนกระแทกดังเลยแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนี
โอ้โหอันนี้ไม่งงกันทั้งห้องหรอกใช่ครับ ถึงขั้นแบบอึ้งกันไปเนี่ยเราจะพูดถึงความรักของเขามาโยงเข้าเรื่องของคาแรคเตอร์นี่เห็นภาพก่อนนะเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆเขาเป็นคนแบบนี้คราวนี้เนี่ยยังมีเจ้านายอีกหลายท่านที่เบโธเฟนหลงรักผู้หญิงก็ไปสอนเปียโนเมื่อไปสอนเปียโนแล้วเนี่ยก็แต่งเพลงให้อยู่เรื่อยๆเพราะสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือเพลงที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเพลงในยุคบาโรกที่มาเรียนมันมีความยากเขาก็เลยคิดบทเพลงที่ไม่ยากมากสำหรับเปียโนแล้วมีความไพเราะมากขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับลูกศิษย์โดยเฉพาะลูกศิษย์สาวที่ตัวเองอ๋อคือแต่งให้เขาเล่นเลยแต่งให้เขาเล่นด้วยแน่นอนว่าเบโธเฟนก็เล่นเองแต่ว่าความยากเนี่ยไม่ได้ยากมากนักนะครับคือเบโธเฟนคิดถึงคนที่จะเล่นด้วยก็มีบทเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเปียโนซึ่งเบโธเฟนเขียนขึ้นภายหลังเนี่ยมาถูกตั้งชื่อว่า Moonlight Sonata คำว่า Moonlight เนี่ยมันก็คือแสงของดวงจันทร์นะครับชื่อนี้เบโธเฟนไม่ได้คิดเองแหมกำลังจะบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆแสงมันแสงนวลๆเนียนๆใช่ไหมครับไม่ได้คิดเองนะครับแต่ว่าเป็นผู้ฟังในยุคหลังๆมาแล้วบอกโอ้ฟังแล้วมันเหมือนแบบแสงจันทร์ท่ามกลางแสงจันทร์ใช่นะครับแต่น้องมุกลองฟังเพลงอันนี้อยู่ก็เป็นเพลงที่เบโธเฟนแต่งให้กับผู้หญิงที่ตนหลงรักซึ่งเป็นเจ้านายขอเขาแต่งงานด้วยนะแต่โดนปฏิเสธไม่มีทางครับมีแต่คนหัวเราะเยาะไปขอเจ้านายถึงแต่งงานถึงขั้นนั้นแล้วเป็นลูกศิษย์ตัวเองด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เบโธเฟนขอแต่งงานเนี่ยแล้วก็เขียนบทเพลงMoonlight Sonataเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนอื่นโอ้ยเจ็บความรู้สึกของเบโธเฟนนั้นรู้สึกแย่ตอนที่ยังไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วเบโธเฟนก็ยังไปสอนเขาอยู่ต้องไปเจอภาพต้องไปเจอก็ความรู้สึกมันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้อย่างไรเพราะว่าเบโธเฟนนั้นน่ะในช่วงที่หลงรักผู้หญิงที่เป็นเจ้านายคนเนี้ยเบโธเฟนเขียนจดหมายยุคนั้นนี่เขียนจดหมายกันค่อนข้างเยอะเขียนจดหมายนะครับเขาเขียนตลอดเลยนะฮะไม่ได้หลังจากที่เจ้านายคนนี้ไปแต่งงานก็ยังเขียนจดหมายอยู่จดหมายเนี่ยถูกค้นพบหลังจากเบโธเฟนตายแต่จดหมายเนี่ยไม่มีชื่อของผู้หญิงคนนี้อยู่เลยเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แน่ๆผู้หญิงคนเดียวกันคนเดียวกันเลยนะครับและจดหมายนี้ไม่เคยถูกส่งไปด้วยเหมือนกับเขียนความอัดอั้นใส่กระดาษแล้วก็เก็บใส่ลิ้นชักแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง Moonlight Sonata ค่ะแต่ลองฟังดูไหมครับว่าบทเพลงลักษณะที่มอบให้กับผู้หญิงคนที่ตนเองรักจริงๆแล้วมีเป็นบทเพลงที่ฟังง่ายขอให้เรามุกลองฟังอันนี้โดยที่แบบคิดว่าความยากของบทเพลงไม่ได้ยากทำนองง่ายๆมือซ้ายเล่นอะเพจิโอง่ายๆมือขวาเล่นทำนองง่ายๆซึ่งเหมาะกับให้นักเรียนไปเรียนไปฝึกหัดนะครับซึ่งความนี่คืออัจฉริยะของเบโธเฟนอย่างหนึ่ง Gen Z and Classical Music จริงๆ Moonlight Sonata นี่มี3ท่อนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปเป็นท่อนที่1เศร้าฟังแล้วท่อนอื่นๆก็ไม่ได้ง่ายนะฮะท่อนอื่นๆก็แน่นอนว่าก็มีความยากแต่ท่อนที่3นี่เร็วมากแต่เศร้านะฟังแล้วท่อนแรกแต่ก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่ามูนไลท์นะคะเห็นภาพอยู่เห็นภาพอยู่ใช่ไหมฮะความจริงเนี่ยเบโธเฟนอยากแต่งงานมากเลยเนาะอยากมีคนที่อยู่ข้างๆเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยสุงสิงกับคนอื่นแล้วนะเด็กเบโธเฟนนั้นมีความที่เขาอยากมีครอบครัวเองเนี่ยเขาก็ไปรับหลานมาเลี้ยงนะครับหลานคือลูกของน้องชายบังเอิญว่าน้องชายเนี่ยเกิดป่วยแล้วก็เสียชีวิตครับก็เลยน้องชายเนี่ยฝากฝังลูกของเขาเนี่ยกับเบโธเฟนแล้วก็ภรรยาให้ดูแลร่วมกันแต่พอหลังจากน้องชายตายแล้วเนี่ยเบโธเฟนเนี่ยอยากจะดูแลหลานคนนี้เพียงคนเดียวเรื่องราวก็ไปถึงศาลนะก็ขึ้นศาลกันเลยบังเอิญว่าศาลตัดสินว่าเบโธเฟนนั้นมีสิทธิ์ที่จะดูแลหลานโหถ้าเป็นยุคนี้นี่ไม่น่าได้นะนั่นแหละสิครับน่าจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่เบโธเฟนได้รับสิทธิ์เบโธเฟนก็เอาหลานมาเลี้ยงดูแต่ว่าการเลี้ยงดูของหลานของเบโธเฟนนั้นแน่นอนว่าเขาเลี้ยงดูไม่เป็นอ่ะน่าจะโหดมากแน่นอนน่าจะโหดครับก็คือค่อนข้างที่จะทรมานเด็กอ่ะที่ได้อ่านมาก็คือแบบว่าตบตี
เด็กเหมือนสมัยเหมือนพ่อเด็กก็ทนไม่ได้มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเด็กวิ่งหนีแล้วก็กลับไปหาคุณแม่เบโธเฟนก็ตามกลับไปเอาหลานกลับมาอีกจนได้โดยที่อ้างหมายศาลเด็กนี่แบบเครียดเลยนะฮะจนกระทั่งเด็กเนี่ยถึงขั้นพยายามจะฆ่าตัวตายแต่มีคนไปเห็นแล้วก็ห้ามไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็ถึงศาลอีกรอบหนึ่งก็แน่นอนว่ารอบนี้เป็นคุณแม่ได้ดูแลก็เลยส่งไปเบโธเฟนก็เลยหมดสิทธิ์ความสูญเสียทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยมันอยู่ในใจของเบโธเฟนมานานแล้วคือสูญเสียผู้หญิงก็ไม่ได้การดูแลลูกหลานเขาก็ทำไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้คืออยู่กับดนตรีแต่แน่นอนว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อเขาอายุ30เนี่ยเบโธเฟนเกิดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับหูอีกหนึ่งการสูญเสียคิดดูนะครับว่าคนที่สูญเสียโสตทักษะโดยที่การเป็นนักดนตรีและเป็นขีตกวีเนี่ยมันเศร้าขนาดไหนมันเหมือนจินตนาการเหมือนกับว่าศิลปินวาดภาพแล้วสูญเสียการมองเห็นน่ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแน่นอนว่าเขาไปหาหมอหมอก็แนะนำช่วยมากอะไรมากไม่ได้เพราะในยุคนั้นเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้คงดีสู้ยุคนี้ไม่ได้เนาะหมอก็แนะนำให้ไปพักผ่อนที่ชนบทเผื่ออาการจะดีขึ้นนะครับเขาก็ไปพักผ่อนชนบทตามคำแนะนำของหมอแต่ว่าสิ่งที่แย่กว่านั้นคือเขาไปใจเขาไปเห็นธรรมชาติแต่เห็นนกร้องแต่ไม่ได้ยินเด็กเป่าคลุยอยู่ใกล้ๆมีคนเรียกอะไรสะกิดให้ดูว่าเนี่ยมีคนเด็กเป่าคลุยเลี้ยงแกะอยู่ใกล้ๆแต่เบโธเฟนก็เงียบหูฟังแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยสิ่งนี้สร้างความลำบากใจให้กับเบโธเฟนอย่างมากพอเขากลับมาที่เวียนนาแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้ยินเสียงเปียโนเสียงเพลงที่เขาแต่งเสียงเปียโนที่เขาเล่นเขาก็นั่งลงที่เปียโนแล้วเคาะแบบเคาะอย่างแรงอ่ะทั้งเอาหูแนบแล้วก็ได้ยินนะครับแต่เบาลงเรื่อยๆหรือมันมีหลักฐานอีกอันนึงน่าสนใจมากมุกมันมีอุปกรณ์อย่างเช่นไม้บาตองสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นด้ามโลหะหรือซ่อมหรือมีดนะครับที่ใช้กินอาหารธรรมดานั้นน่ะเขาเอาปากคาบไว้แล้วก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยจิ้มลงไปบนเปียโนเสียงที่สั่นสะเทือนของเปียโนเนี่ยมันจะส่งผ่านโลหะเข้าสู่ทางปากแล้วก็สั่นสะเทือนยังกะโหลกศีรษะมันทำให้ได้ยินง่ายกว่าที่จะผ่านทางอากาศเข้าสู่หูโอ้โหนี่ใช้วิธีแบบทุกวิธีทางจริงๆเนาะถ้ามุกไปดูพิพิธภัณฑ์ของเบโธเฟนที่ยังมีจัดอยู่นะฮะจะเห็นอุปกรณ์ช่วยฟังใหญ่โตมโหฬารก็ส่วนมากเป็นโลหะนะครับเบโธเฟนก็มีความอายมากเลยว่าทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อกับใครเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะว่ามันคุยไม่รู้เรื่องเขาต้องพกอุปกรณ์ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วทำให้ทุกคนเห็นรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่หูหนวกเบโธเฟนนี่ถึงขั้นแบบหดหู่อย่างมากความหดหู่เนี่ยถึงขั้นบางครั้งเขาเองก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตทางด้านการงานพอหูหนวกปั๊บการเล่นเปียโนของเขานี่จบเลยจบสอนใครก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ยินสิ่งที่เด็กเล่นสิ่งที่เหลือก็คือการประพันธ์เพลงประพันธ์เพลงได้แต่ว่าตัวเองจะไม่ได้ยินเสียงที่ตัวเองเล่นนะครับฉะนั้นเสียงทุกสิ่งที่เบโธเฟนหลังจากอายุ30เป็นต้นมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินสดๆแต่เป็นเสียงที่เขาจินตนาการอยู่ในหัวฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเขาจินตนาการได้เป็นซิมโฟนีเป็นออเคสตราทั้งวงคือได้ยินเสียงจากความเงียบโดยเฉพาะตอนช่วงปลายชีวิตของเบโธเฟนเนี่ยซึ่งหูหนวกสนิทแบบไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยความไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยมีอิทธิพลต่องานเขียนของเบโธเฟนอยู่พอสมควรเช่นเปียโนโซนาต้าของเขาในช่วงท้ายๆหรือสตริงควอเทตช่วงท้ายๆมันมีบางช่วงบางตอนซึ่งมันจะมีเสียงที่สูงผิดปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดเปียโนในยุคนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ช่วงเสียงช่วงสูงๆช่วงเนี้ยหรือให้ไวโอลินเล่นสูงๆขนาดนี้ไวโอลินคอนแชตโตยังไม่สูงขนาดนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะเกิดมาจากสาเหตุที่เหมือนกับว่าคนที่หูหนวกมันเหมือนเราเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับห้องอัดเสียงเวลาปิดประตูปั๊บพออยู่กับความเงียบสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงวีเล็กๆอยู่ในห้องนี้เลยค่ะห้องอันเสียงนี้เลยใช่ไหมครับเวลาปิดประตูแล้วเงียบจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเสียงที่สูงๆแบบนี้จึงมีผลต่อการเขียนในผลงานเพลงช่วงท้ายๆของเขาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยชอบความเป็น
ดนตรีของเบโธเฟนมากถ้าไม่มีเบโธเฟนผมกล้าพูดได้เลยว่าดนตรีในยุคของไฮเดนโมซาร์ทจะยาวกว่านี้ก็จะยังดำเนินต่อไปมีกฎมีระเบียบอย่างนี้ใช่ครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีจริงๆเนี่ยดนตรียุคที่สั้นที่สุดน่าจะเป็นยุคคลาสสิกมันจะเปลี่ยนเป็นยุคโรแมนติกอย่างรวดเร็วคนที่เริ่มคนแรกคือนายคนนี้เลยเบโธเฟนสรุปเลยเนี่ยคือเขากล้าเปลี่ยนแปลงนะกล้าไม่ปฏิบัติตามกฎที่ทำกันมานะครับกฎทางศิลปะนะนั่นหมายความว่าการที่เราทำตามกฎแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางทีมันอาจจะนิ่งศิลปะอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่เยอะมากที่เบโธเฟนเปลี่ยนแปลงอย่างที่โอเคบอกว่าวรรณกรรมเพลงของเขาในยุคก่อนนั้นจะต้องมีความเรียบร้อยสวยงามเบโธเฟนฉีกทุกกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่เบโธเฟนเนี่ยได้เริ่มขึ้นมานั้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของว่าเวลาที่เขารู้สึกยังไงกับสภาพสังคมการเมืองในยุคนั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรเขาก็เอามาใส่ในการประพันธ์ของเขาสื่อผ่านบทเพลงซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นตอนที่โมซาร์ทเนี่ยไม่สบายหนักใกล้เสียชีวิตแต่เวลาช่วงที่เขาประพันธ์เพลงช่วงนั้นเนี่ยบทเพลงของเขาไม่ได้บอกเลยว่าโมซาร์ทมีความทุกข์ระทมหรือยากจนขนาดไหนมันก็ยังเป็นดนตรีก็ยังมีความเพราะเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีความเข้มข้นทางดนตรีเพิ่มขึ้นอาจจะมีคอร์ดที่แบบว่าเปลี่ยนมีแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของโมซาร์ทมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นเด็กแต่ว่าเราฟังเพลงในตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าคอมโพเซอร์เขามีสภาพเป็นอย่างไรแต่เบโธเฟนนั้นไม่เหมือนฟังแล้วรู้เลยก็มีหรือว่ามีเบื้องหลังทางดนตรีก็มีตัวอย่างเช่นซิมโฟนีหมายเลข3นะครับซิมโฟนีหมายเลข3ของเบโธเฟนนั้นน่ะในช่วงก่อนที่เบโธเฟนจะแต่งเพลงนี้เนี่ยมีนายทหารคนหนึ่งชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะปราบนู่นปราบนี่ดูเหมือนเป็นฮีโร่ใช่ไหมเบโธเฟนก็ชอบมากเลยเนี่ยสู้เพื่อประชาชนเนี่ยเบโธเฟนชอบอยู่แล้วฮะก็แต่งเพลงซิมโฟนีเบอร์3นะฮะแล้วก็เขียนข้างหน้าปกของตัวเองว่าโบนาปาร์ตหลังจากรวบรวมได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งตัวเองเป็นก็เรียกอะไร Emperor แบบสถาปนาตัวเองขึ้นเลยเองเลยใช่เป็นจักรพรรดิเรื่องนี้เบโธเฟนเห็นว่าทำเพื่อตัวเองนี่นะใช่แล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊ะนี่มันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแล้วเบโธเฟนโกรธมากก็ขีดฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เติมคำว่าเอโรริกาซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนนะฮะแปลว่าฮีโร่มอบให้ฮีโร่คนหนึ่งแต่ไม่ใช่นโปเลียนนะไม่ใช่นโปเลียนมี 2-3 เรื่องที่มันเกิดความแตกต่างก็คือในท่อนซิมโฟนีโดยทั่วไปก่อนหน้านั้นน่ะแม้กระทั่งซิมโฟนีของเบโธเฟนเบอร์ที่1เบอร์ที่2เองเนี่ยท่อนที่3เป็นเมนูเอตตามฟอร์มที่เรียนมาจากไฮเดนค่ะก็เพลงเต้นรำเป็นเพลงเต้นรำแบบว่าจังหวะ3ไม่เร็วมากนักแต่ในเบอร์3นั้นเบโธเฟนได้เปลี่ยนเอาหลักของไฮเดนนั้นออกเลยแล้วก็คิดฟอร์มขึ้นมาใหม่เป็นจังหวะ3เหมือนกันแต่ไม่3เชื่องช้าแบบเมนูเอตแล้วเป็นจังหวะ3ที่มีความรวดเร็วแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกสนุกนะครับเราเรียกว่าสกาโซครับท่อนสกาโซเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีความหมายแปลว่าตลกขบขันนิดๆ นึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เบโธเฟนปฏิวัติดนตรีในยุคนั้นเดี๋ยวลองมองฟังได้ไหมครับว่าสกาโซที่เกิดขึ้นเป็นบทเพลงบทแรกที่อยู่ในซิมโฟนีบทแรกของโลกนะเป็นอย่างไรสกาโซเบอร์3จากซิมโฟนีเบอร์3ของเบโธเฟนครับ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่มือเบสวง The Beatles ก็เป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกเซอร์เจมส์พอลแมคคาร์ทนีย์ที่ทุกท่านรู้จักกันดีในฐานะตำนานมือเบสและนักร้องของวง The Beatles พอลมีความสนใจในดนตรีคลาสสิกมากจากการฟังเพลงของนักประพันธ์ชื่อดังอย่างอาร์โนเชิร์นแบกอีกอร์สตราวินสกีหรือแม้แต่โยฮันเซบาสเตียนบาร์กโดยพอเริ่มจากการนำเครื่องดนตรีในวงออเคสตราเช่นฟลูททัมเป็ตโอโบมาผสมในเพลงของเขาจนวันหนึ่งพอได้รับโอกาสให้แต่งเพลงให้กับวง Royal Liverpool Philharmonic Orchestra เนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีโดยพอได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่า Liverpool Oratorio ร่วมกับนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์คาร์ล ดาวิส
สำหรับวงออเคสตราและวงคอรัสถึงแม้ว่าพอลจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกไม่สามารถอ่านโน้ตได้แต่เขาก็สามารถประพันธ์บทเพลงคลาสสิกออกมาถึง5อัลบั้มโดยใช้วิธีการฟังจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์บทเพลงของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์และนำไปเปรียบเทียบกับคีตากวีที่มีชื่อเสียงหลายท่านแต่แน่นอนว่าก็มีคนอีกมากมายที่ประทับใจและชื่นชมในความสามารถของเขา Gen Z and Classical Music สเก็ตโซเร็วเนาะเร็วใช่ครับก็ค่อนข้างเร็วเลยคราวนี้ซิมโฟนีบทนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเอาสกัตโซมาใส่อย่างเดียวเนาะมีอีกนะครับเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาซิมโฟนีจากยุคของไฮเดนและโมซาร์ทพอสมควรคือในตอนต้นนั้นน่ะซิมโฟนีเบอร์1เบอร์2ของเบโธเฟนเองเนี่ยเริ่มด้วยท่อนที่ช้าเป็นบทนำมาก่อนอินโทรดักชันอันนี้ถูกสั่งสอนมาจากไฮเดนแต่ว่าซิมโฟนีเบอร์3เนี่ยขึ้นมาเพียงคอร์ด E flat major เพียง2คอร์ดปั๊มปั๊มแล้วก็มีทำนองเข้ามาเลยตัดท่อนช้าตอนขึ้นออกไปเลยใช่ครับคราวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขียนทำนองในวงออเคสตรามุกเล่นในวงออเคสตราทำนองส่วนมาก 70-80% อยู่ที่ไหนฮะไวโอลินค่ะไวโอลินใช่ไหมเพราะมันเป็นเสียงที่สูงใช่ไหมครับเสียงที่สูงเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกว่าคนได้ยินชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าซิมโฟนีเบอร์3เนี่ยหลังจากคอร์ด2คอร์ดแล้วเนี่ยขึ้นด้วยเชลโลและเบสซึ่งเป็นแนวเสียงต่ำโมซาร์ทเองยังไม่ทำไฮเดนแทบไม่มีอันนี้แปลกใช่ไหมครับและแนวเชลโลกับแนวเบสนั้นนะภายหลังเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยไม่ได้เล่นพร้อมๆกันเหมือนกับในยุคของไฮเดนโมซาร์ทอ๋อคือถ้าเป็นแต่ก่อนจะเป็นเหมือนเล่นโน้ตเดียวกันเลยโน้ตเดียวกันจะเหมือนแนวหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แนวเชลโล่ก็เป็นแนวหนึ่งแนวดับเบิลเบสก็เป็นอีกแนวหนึ่งถูกแยกออกมาแถมมีเรื่องของการกระแทกเสียงการแอคเซนต์อะไรยังเป็นคาแรคเตอร์เหมือนของเบโธเฟนทุกประการนี่คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ซิมโฟนีเบอร์นี้เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เบโธเฟนตอนที่แต่งซิมโฟนีเบอร์3เนี่ยมีอิทธิพลจากสภาพสังคมด้วยตอนนั้นเริ่มมีอาการหูหนวกแล้วแต่ว่าไม่ชัดยังไม่สนิทนักหูหนวกสนิทเนี่ยจะเป็นช่วงซิมโฟนีเบอร์5ตอนที่แต่งซิมโฟนีเบอร์5นั้นน่ะผมเคยไปบ้านของเบโธเฟนที่บอนค่ะหรือว่าที่ไหนที่เวียนนา อันนั้นบ้านเกิดแต่ว่าในเวียนนาเนี่ยมันมีอพาร์ตเมนต์นะครับไม่ใช่บ้านมีหลายๆห้องมีไม่ต่ำกว่า20ที่นะเท่าที่ผมสำรวจมาเยอะมากเลยเพราะเบโธเฟนนั้นถูกย้ายที่บ่อยสาเหตุที่ถูกย้ายที่บ่อยใช้คำว่าถูกย้ายเลยนะเพราะว่าโดนสั่งให้ย้ายไม่ได้อยากย้ายเองไม่ได้อยากย้ายเองก็คือว่าเพื่อนบ้านทนไม่ไหวโนโหใช่ไหมอ่ะนั่นนะครับเบโธเฟนมีความกังวลเรื่องหูหนวกอยู่เยอะมากเลยนะเวลาเล่นเปียโนเขาอยากได้ยินเขาก็จะกระแทกกระแทกกระแทกบนเปียโนแล้วตีสองตีสามก็ลุกขึ้นมาประพันธ์เพลงตีสองตีสามทำนองนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ลุกขึ้นมาเขียนเบโธเฟนนั้นไม่ได้แต่งเพลงเร็วเหมือนโมซาร์ทนะครับโมซาร์ทนั้นเวลาขึ้นมาปั๊บเขียนจดแทบไม่ทันเลยแต่เบโธเฟนนั้นแก้ไขแล้วแก้ไขอีกฉะนั้นในสกอร์ที่เราจะเห็นต้นฉบับของเขาเนี่ยเขาจะขีดค่าจะดูเลอะเทอะนิดหน่อยฉันก็อ่านลำบากฉะนั้นยิ่งสูญเสียกันได้ยินแล้วเนี่ยการที่จะได้รับงานเนี่ยทางด้านการประพันธ์เพลงเนี่ยมันจะทำให้โอกาสได้น้อยลงด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือคนที่จะมาคุยกับเขาเนี่ยมันจะต้องมาหาเขาที่บ้านจะติดต่อทางอื่นไม่ได้สมัยนั้นไม่มีไลน์ไม่มีอีเมลเนาะการมาหาคนที่บ้านเนี่ยต้องมาเคาะประตูซึ่งเวลาที่เขาซ้อมอยู่หรือบางครั้งที่เขาเดินออกจากเปียโนแล้วเขาไม่ได้ซ้อมแล้วเนี่ยเขาปิดประตูไว้เพราะว่าไม่ให้รบกวนชาวบ้านมากนักคนที่เคาะประตูเนี่ยอาจจะเป็นคนมาด่าเขาหรือคนมาติดต่องานเบโธเฟนก็ไม่รู้แต่เขาสงสัยเสมอเลยว่ามีคนที่มาเคาะประตูบ้านเขาอยู่ใช่ไหมเขาได้ยินเสียงโน้ต3ตัวเป็นเสียงเคาะประตูก๊อก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 อยู่ตลอดเวลาอันนี้ครับเป็นที่มาของซิมโฟนีเบอร์5มันมีอพาร์ตเมนต์ที่บ้านของเบโธเฟนอันหนึ่งที่ผมไปดูที่ในเวียนนาเนี่ยนะระยะทางระหว่างเปียโนไปถึงประตูเนี่ยพื้นเนี่ยมันแผลบเลยเบโธเฟนเดินระหว่างเปียโนกับประตูเดินไปเดินมาเดินกลับแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้เราดูด้วยนะมันเป็นพื้นมันอย่างนั้นเลยฮะพื้นอื่นๆมันจะออกด้านๆนิดนึงเปิดประตูบ้านก็ไม่ได้นะเปิดประตูบ้านแล้วเล่นเปียโนแล้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาว่าปิดประตูบ้านปั๊บก็คนมาเคาะประตูเดี๋ยวมาติดต่องานเขาก็ไม่รู้ว่า
ขานึกว่าไม่มีคนอยู่หรือเปล่าตอนที่เบโธเฟนไม่ได้เล่นเปียโนหรือว่าถึงเคาะแล้วเขาเล่นเปียโนอยู่อาจจะไม่ได้ยินเขาเลยแบบลุกขึ้นเดินไปดูเดินไปดูตลอดเวลาว่าจะมีคนมาหาเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซิมโฟนีเบอร์5เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านเนี่ยอยู่สม่ำเสมอก็ทำให้เสียงโน้ต3ตัว4ตัวเนี่ยครับตันตันตัดก๊อกเนี่ยครับมาโผล่อยู่ในทุกๆท่อนในก่อนหน้านั้นนี่ไม่เคยมีเลยนะโน้ต3 4ตัวเนี่ยซึ่งถ้าจบท่อน1แล้วก็จบก็จบเลยท่อน2ก็ขึ้นเรื่องใหม่ท่อน3ก็ขึ้นเรื่องใหม่ท่อน4ก็ขึ้นเรื่องใหม่ไม่เกี่ยวกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เอาโน้ต4ตัวเนี่ยตั้นตั้นตั้นตาเนี่ยแต่ว่าอยู่ในทำนองลักษณะที่แปลกแตกต่างไปปรากฏอยู่ในทุกที่ทั้ง4ท่อนของซิมโฟนีเบอร์5ก็อีกอันหนึ่งก็คือซิมโฟนีเบอร์6อันนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าเริ่มมีการบรรยายภาพให้เห็นนะครับหลังจากที่เบโธเฟนเนี่ยเครียดหนักต้องไปพักผ่อนในที่ชนบทก็เกิดความประทับใจในภาพที่เห็นนกร้องเนี่ยกุ๊กกูกุ๊กกูเนี่ยแต่ตัวเองจินตนาการว่าเสียงเขาเป็นอย่างนี้เขาเคยได้ยินเสียงนกกุ๊กกูก็เอามาทำในบทเพลงนะครับมาเขียนซิมโฟนีหมายเลข6ซิมโฟนีหมายเลข6หรือว่าการเต้นรำของชาวบ้านเนี่ยเขาเต้นรำเป็นแบบนี้ก็แต่งเพลงลักษณะนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านในชนบทนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันมีท่อนนึงก็คือท่อนที่4นะครับปกติซิมโฟนีมี4ท่อนนะครับแต่ว่าซิมโฟนีเบอร์5เนี่ยเบอร์6เนี่ยมี5ท่อนในท่อนที่4เนี่ยเป็นท่อนที่เบโธเฟนบรรยายถึงชนบทเนี่ยมีฟ้าร้องฟ้าคำรามมีฝนตกมีพายุเข้ามาเห็นภาพเป็นภาพเลยครับนะครับโดยวิธีการเขียนของเขาเนี่ยใช้เสียงไหลเป็นโครมาติกสเกลเพื่อให้เห็นแบบเสียงของลมที่พัดเข้ามาลมพายุที่พัดเข้ามาเสียงของฟ้าร้องด้วยทิมปานีอย่างเงี้ยครับมันเป็นครั้งแรกเลยซึ่งบรรยายภาพให้เห็นเป็นภาพว่านี่คือฟ้าร้องนี่คือฟ้าผ่านะมีถือพายุนะลองฟังกันดูไหมครับว่าเพลงท่อนนี้เป็นยังไงท่อนนี้ชื่อ Thunderstorm ฮะเลยเป็นท่อนที่4ของซิมโฟนีหมายเลข6ของเบโธเฟนครับ Gen Z and Classical Music บทเพลงเมื่อสักครู่เหมาะกับบรรยากาศมากเลยค่ะตอนนี้ฝนตกหน้าฝนซิมโฟนีเบอร์6เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วนะว่ามีการสร้างภาพให้เห็นด้วยเสียงคราวนี้เบโธเฟนยังพัฒนาต่อเนาะก็คือซิมโฟนีหมายเลข9เนาะซึ่งซิมโฟนีหมายเลข9นั้นน่ะไม่เคยใช้วงขนาดใหญ่นะครับก็ถูกใช้ในซิมโฟนีหมายเลข9เอานักร้องมาใส่ด้วยเอานักร้องทั้งนักร้องคอรัสทั้งนักร้องเดี่ยวมาใส่ด้วยเลยเต็มที่จัดเต็มที่สุดแล้วเพลงนี้และยาวมากด้วยยาวมากจะเล่าให้ฟังเกร็ดประวัตินิดนึงกับซิมโฟนีของเบโธเฟนเนี่ยอันเนี้ยซิมโฟนีเบอร์9นะครับตอนที่เทคโนโลยี CD เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ย CD เนี่ยบรรจุเพลงได้ประมาณสัก60นาทีก็คือชั่วโมงนึงตอนที่ญี่ปุ่นเขาทำ CD เขาก็บทเพลงแรกที่อัดลง CD เนี่ยก็คือบทเพลงซิมโฟนีเบอร์9คราวนี้ซิมโฟนีเบอร์9เนี่ยยาว71นาทีส่งไปให้วงเบอร์ลินฟิลมอนิกเล่นวงเบอร์ลินฟิลมอนิกบอกว่าไม่มีทางเล่นซิมโฟนีเบอร์9ทั้งหมดต่อให้ตัดท่อนย้อนออกด้วยให้เหลือภายใน60นาทีทำไม่ได้เราทำยังไงอะคะคารยานก็เลยติดต่อไปบอกว่าบริษัทโซนี่ที่ทำซีดีนั้นบอกว่าให้แก้ไขให้ซีดีนี้มีความจุให้ได้ถึง71นาทีถึงจะยอมอัดเจ้าของบริษัทโซนี่ด้วยความรักเบโธเฟนซิมโฟนีเบอร์9มากก็เรียกวิศวกรมาประชุมหมดแล้วก็พยายามทำให้ซีดีมีความยาวได้71นาทีนี่ก็เป็นที่มาของว่าทำไมซีดีมันปัจจุบันนี้ถึงบรรจุได้เต็มที่71นาทีต้องขอบคุณเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข9นะครับขอบคุณคารยานคอนักเตอร์ของวงเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกใช่ครับก็เป็นเพลงบทเพลงแรกที่ใส่ได้เต็มความจุของซีดีนี้เลยใช่จริงๆก็บทเพลงนี้เคยเปิดกันไปแล้วรอบนึงเนาะในรายการแต่ว่ามูว่าไม่น่ามีบทเพลงไหนที่เหมาะจะใช้ในการปิดรายการตอนเบโธเฟนได้เท่าเพลงนี้อีกแล้วจริงๆแต่ก่อนที่จะปิดรายการเนี่ยอยากจะเล่าตอนที่เบโธเฟนเสียชีวิตนิดนึงช่วงท้ายแล้วจริงๆครับผมเบโธเฟนนั้นนอนป่วยอยู่ที่บนเตียงเขามีเรื่องราวบันทึกในเหตุการณ์ที่วันที่เบโธเฟนตายก็คือช่วงเดือนมีนาในปีคศประมาณ1827นะครับเบโธเฟนอายุได้57ในวันนั้นน่ะฟ้าร้องฟ้าแลบเยอะมากเลย
มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เบโธเฟนนอนหลับตาอยู่เสร็จแล้วก็มีเกิดฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่านะครับถึงให้แสงเนี่ยมันแลบแป๊บเข้ามาในห้องนอนที่เบโธเฟนนอนอยู่แล้วเบโธเฟนก็รู้สึกแสงที่เหมือนไฟเหมือนสปอตไลท์ใส่สองหน้านั่นแหละประมาณนั้นเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วตาเบิกโพลงตาแบบโตขึ้นมาแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็เสียชีวิตเลยเหมือนดราม่านิดหน่อยในวันนั้นน่ากลัวน่ากลัวเนาะนะครับแล้วเบโธเฟนตอนที่ตายเนี่ยมีคนล้อมรอบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเบโธเฟนตอนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากเขาก็ตายในลักษณะที่ตายยังเบิกโพลงอย่างนั้นเบโธเฟนนั้นมีความอับอายอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเขาได้รู้ว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคนพูดถึงเขาวันนี้เราพูดถึงเขาแล้วก็ยังมีคนฟังเพลงของเขาอยู่เขาคงจะดีใจนะครับฉะนั้นเราจากลากันด้วยซิมโฟนีเบอร์9ที่ทำให้เขามีความสุขเพราะว่าเขาได้คอนดักเพลงนี้แล้วก็หันไปผู้ชมก็ตบมือเขาไม่รู้ได้ยินเสียงแต่เขาเห็นผู้ชมแบบกรีดร้องดีใจเขาก็น้ำตาไหลในวันนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคนกระจรและผมอภิชัยเลี่ยมทองครับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music